กิจกรรมการกระโดดสองขาอยู่กับที่การกระโดดสองขาอยู่กับที่คือการที่เด็กๆใช้ขาทั้งสองข้างกระโดดขึ้นลงในจุดเดิมและยังสามารถทรงตัวได้อยู่นั่นเองจ้ากระโดดตามครูเก๋เลยจ้าจะสังเกตได้ว่าครูเก๋เริ่มย่อตัวลงหลังตรงยกขาทั้งสองข้างกระโดดพร้อมกันและแตะพื้นหลังตรงสั่นลงตัวอยู่กับที่ไปกระโดดพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆ